รายการ Safe Drive ในวันเสาร์ที่14กันยายน2562มีเก็บความรู้เกี่ยวกับยานยนต์มาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับช่วง Special Talk ท้าวความการทำตลาดรถซีดานในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจบจนถึงยุคปัจจุบันช่วงดิวเตอร์จราจรโดยคุณเอกศรีวรจักรวันนี้มาได้คำถามที่ว่าหากท่านจะต้องจอดขวางทางรถคันอื่นท่านควรปฏิบัติอย่างไรช่วงออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถโดยคุณเอกศรีวรจักรวันนี้ขอนำบรรยากาศช่วงคลาสสิกคาร์พาเรดและคลาสสิกคาร์โชว์นั่นแหละแท่นในงานบางแสนกลางปี2019รวมทั้งงานปาร์ตี้ของคนรักรถคลาสสิกที่โรงแรมเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาไว้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันครับช่วงแชร์คำถามหาคำตอบกับคำถามที่ว่ารถเป็นรถที่ใช้น้ำมันเบนซินแต่เติมน้ำมันเครื่องที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลจะมีปัญหาอะไรกับเครื่องยนต์หรือเปล่าพลาดไม่ได้กับข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ดำเนินรายการโดยคุณกันตธรรมราชวัลภานุสิทธิ์และคุณอัฏฐาในเรือติดตามรับฟังกันให้ได้นะครับ